เรือยอชท์พระที่นั่งแอซิมุท 77S จากกระแสข่าวที่ดังไปทั่วประเทศเกี่ยวกับแฮชแท็กยอดฮิตในสื่อสังคมออนไลน์ชั่วข้ามคืนนี้ก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเรือยอชท์พระที่นั่งลำใหม่ณท่าเรือโอเชียนมารีน่ายอชท์คลับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นการเปิดตัวเรือยอชท์หลวงลำแรกในราชการเลยนะคะคือเรืออาซิมุส 77S เป็นอภิมหาเรือยอชท์แบรนด์หรูจากอิตาลีที่ผลิตเรือยอชท์หลายรุ่นเลยสำหรับการพักผ่อนแบบส่วนตัวกลางทะเลแบบครบวงจรออกแบบสไตล์สปอร์ตค่ะเปี่ยมไปด้วยขุมพลังและทรงประสิทธิภาพโดดเด่นด้วยสมดุลแห่งคุณภาพและความปลอดภัยที่ลงตัวมากราคาอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ105ล้านบาทไทยค่ะเรือยอชท์ลำนี้มีความผสมผสานความสง่างามสไตล์สปอร์ตด้วยโครงสร้างแบบคาร์บอนไฟเบอร์รูปทรงปลัดเปลี่ยวกลมกลืนทุกสัดส่วนการควบคุมที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วความสบายเหนือระดับและขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษด้วยขนาดความกว้างและก็ความสูงที่ทุกสภาพแวดล้อมการใช้งานสำหรับภายในพื้นที่นั่งเล่นกว้างขวางมากค่ะบรรยากาศอบอุ่นรังสรรค์ขึ้นจากวัสดุคุณภาพที่ดีเยี่ยมทำให้พักผ่อนได้อย่างสบายในห้องนอนบริเวณท้องเรือด้านล่างบรรยากาศสดใสสว่างด้วยหน้าต่างที่มองเห็นได้ไกลถึงเส้นขอบฟ้าพร้อมสับด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนอย่างเหนือระดับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและวัสดุล้วนมอบความปลอดภัยและความสบายให้กับทั้งเจ้าของเรือและก็แขกคนสำคัญค่ะหากไม่นับเรือพระที่นั่งที่เราเห็นจากการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพิธีบรมราชาภิเษกนั้นซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นเรือยอชท์ลำนี้นับว่าเป็นเรือพระที่นั่งลำแรกในราชการในอดีตนั้นเราเคยมีเรือพระที่นั่งมาก่อนแล้วค่ะก็คือเรือพระที่นั่งมหาจักรีเรือพระที่นั่งแบบลาดตระเวนในรัชกาลที่5ที่ใช้เสด็จประพาสต่างประเทศซึ่งต่อโดยบริษัทลาเมดแอนด์เฟอร์กูสันจากประเทศสกอตแลนด์และขึ้นระวางประจำการเมื่อปีพ.ศ.2435จนกระทั่งปลดระวางเมื่อปีพ.ศ.2459